ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ Sky Factory 3อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราจะมาทำการเกษตรกันต่อนะฮะจากครั้งก่อนนั้นนะฮะเราก็ได้ออกแบบแล้วได้ทำระบบการเกษตรไปนะฮะก็จะมีลักษณะด้านหลังนี้นะฮะแต่ตอนนี้คือจากครั้งก่อนเนี่ยฮะเราได้ปลูกแค่พืชชนิดแบบพื้นฐานของ Minecraft อย่างเดียวนะฮะยังไม่ได้ปลูกพืชชนิดพิเศษอะไรยังไงของมอดนี้นะฮะคือมอดนี้มันจะมีพืชแปลกๆนะเช่นแบบเราสามารถปั๊มดินจากพืชได้อย่างเงี้ยมีต้นดินมีต้นไดมอนด์มีต้นแปลกๆอะไรอย่างงี้นะมันจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันฮะแต่อย่างน้อยเบื้องต้นนะตอนนี้เราก็ได้ทำระบบฟาร์มข้างหลังตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมปลูกได้เลยโอเคฮะเรามาดูกันดีกว่าฮะว่ามันจะมีพืชอะไรบ้างนะฮะสำหรับในครั้งนี้ก็มันจะมีซีดอะไรบ้างสองฮะซีดที่แน่ๆผมทำแน่นอนเลยเดิร์ทซีดนะฮะก็แนวจะมีต้นเห็นป่ะเดิร์ทคอปมาดูดิมันมีต้นอะไรบ้างคอปเห็นป่ะมันก็จะมีต้นเดิร์ท มีต้นไม้คือแบบมันก็จะตึ๊บออกมาเป็นไม้อะไรอย่างงี้นะอันนี้อะไรเอนเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยฮะแก๊สอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเวลาเราได้มาเนี่ยเราสามารถเอามาประกอบเป็นวัตถุนั้นได้นะฮะเราสามารถปลูกต้นเลดสโตนก็ได้โกลสโตนต้นออฟซิเดียนต้นทองเนี่ยต้นที่น่าสนใจก็แบบต้นเลสโตนอย่างเงี้ยฮะแบบน่าสนใจมากเลยโอเคฮะโดยเบื้องต้นตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานของเราก่อนแล้วกันฮะเพื่อคราฟเมล็ดพืชนะฮะซึ่งเมล็ดนี้ฮะเราก็สามารถคราฟได้ด้วยเช่นกันนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะแบบทำต้นอะไรก็ได้นะไม่ใช่นะฮะเราจะต้องมีวัสดุนั้นด้วยเช่นเราจะทำต้นดินเนี่ยเราก็ต้องมีดินใช่ไหมฮะพูดถึงดินปุ๊บโอเครู้สึกดินเราน่าจะมีแล้วโอเคฮะเราบินกลับมายังที่ฐานของเราในจุดตรงนี้ฮะจุดรวบรวมทุกอย่าง น่าทำแบบเป็นผ้าใบนิดนึงนะอะไรเงี้ยนะฮะแบบที่ล่มน้องเอ็นเดอร์แมนเนาะ โอเคเดี๋ยวขอชาร์จไอ้เจ้านี้แป๊บหนึ่งโอเคฮะเราจะทำเมล็ดดินกันก่อนนะฮะซึ่งวิธีการทำเดิร์ทซีดเรามาดูกันฮะเดิร์ทซีดนะฮะโอเคอันดับแรกเราจะต้องมีอินเฟอร์ลัมเทียร์หนึ่งคาฟฟิ้งซีดนะฮะเทียร์หนึ่งคาฟฟิ้งซีดก็คือใช้อินเฟอร์ลัมโอเคฮะเรามาดูแป๊บหนึ่งนะฮะอินเฟอร์ลัมโอเคฮะเรามีไอ้เจ้าอินเฟอร์ลัมนี้อยู่แล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าคอมพิวเตอร์นี้มันแตกจากบล็อกเป็นอินเฟอร์ลัมธรรมดาเป็นไหมคำตอบคือมันแตกอินเฟอร์ลัมมันแตกไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นผมต้องสอนมันแตกก่อนเพราะตอนนี้เรามีอินเฟอร์ลัมบล็อกถูกต้องไหมฮะโอเคเราก็ต้องสอนมันแตกก่อนก็คือโอเคอินเฟอร์ลัมโอเควิธีก็คือมันเอาบล็อกมาแตกอย่างนี้นะฮะโอเคเราก็สอนวิธีการแตกบล็อกเสร็จแล้วต่อไปแป๊บนึงนะฮะเรามาเริ่มจากเดิร์ทซีดกันอีกรอบหนึ่งฮะมันจะต้องมีเบสคราฟติ้งซีดนะฮะโอเคแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บโอเคฮะแล้วก็สอนมันเบสคราฟติ้งซีดแล้วก็มันจะมีนี่อีกเทียร์หนึ่งคราฟติ้งอ๋อเราสอนไปแล้วโอเคฮะต่อไปลองเทียร์สองดิเทียร์ที่ไม่ใช่เทียร์น้ำตาฮะTIER 2 Seed Crafting Seed CRAF เทียร์ 2 Crafting Seed ใช้อะไรบ้างฮะก็คือเอาเทียร์ 1มาผสมกับไอ้เจ้า Prudentum Prudentum อันนี้ก็คือต้องใช้โอเคใช้ Inferum Infusion Crystal ซึ่ง Infusion Crystal ก็คือครับอย่างนี้โอเคเราสอนมันทำไอ้เจ้าInversion Crystal นี้โอเคฮะและจากนั้นเราก็สอนให้มันคราฟเจ้าเทียเจ้านี้โอเคไหนเช็คฮะโอเคฮะเราสอนมันคราฟเทียสองอีกแล้วโอเคต่อไปเทียแหลกนะฮะอีกแล้วควันขึ้นอีกแล้วมันคืออะไรอะไม่รู้อะที่เทียสามคราฟติ้งซีดนะฮะก็คือเทียสองมาแล้วนี่อินเตอร์medium intermediate โอเคฮะโอเคเราสอนมันคลาสไปก่อนแล้วไอ้เจ้า intermediate นี้ทำยังไงฮะก็เอาแบบอย่างที่เมื่อกี้โอเคเทียร์ 2เราสอนไปเสร็จแล้วต่อไปเทียร์ 4ฮะสอนไปให้หมดเลยฮะทีเดียวเลยเทียร์ 4ฮะก็คือโอเคสอนมาอย่างนี้กึ๊บโอเคฮะเราสอนเทียร์ 4แล้วไอ้เจ้าสีฟ้านี่ทำยังไงซูเปอร์ก็เอาอันเดิมมาอย่างนี้กึ๊บโอเคฮะเราจะทั้งหมดเนี่ยไปสอนข้างล่างนะฮะทั้งหมดนี้โอเคฮะแต่อันดับแรกเราจะต้องมีเจ้าตัวคราฟเตอร์ก่อนเนื่องจากว่าครั้งก่อนคราฟเตอร์เราหมดไปแล้วนะฮะเอาเจ็ตแพ็คออกก่อนเกะกะนะฮะตอนนี้เจ้าตัวคราฟเตอร์นะฮะมันค่อนข้างที่จะเต็มนะฮะเดี๋ยวเราทำคราฟเตอร์เพิ่มอีก1 อัน start เลยฮะ แล้วตอนนี้ก็รอมันทำเจ้าคราฟเตอร์อีก1อันนะฮะเพราะตรงนี้มันจะเยอะมากคือผมจะพยายามจัดหมวดหมู่ให้ได้มากที่สุดเช่นอันนี้เป็นหมวดหมู่ในการแตกบล็อกอะตอมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือผมพยายามที่จะสอนมันให้แบบเป็นหมวดหมู่มากที่สุดอะไรอย่างนี้นะโอเคอย่างอันนี้โอเคฮะหมวดพืชก็เดี๋ยวรอเจ้าตัวนี้แป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวมันกำลังทำเจ้าโปรเซสเซอร์นี้รอแป๊บหนึ่งนะฮะเห็นปะมีระบบคอมอัตโนมัติดีมากผมไม่ต้องมานั่งจำสูตรอ๋อปิ้นซิลิคอนเลสโตนไอเนี่ยเห็นปะมันจะทำให้ทุกอย่างเองมากชีวิตเอ้ยนี่อะไรเนี่ยกล้วยอ๋อ นึกว่าแบนนะไม่มีบานานาแบนนั่นนะเฮ้ย มีบานาน่าจริงๆด้วยอ่ะบานาน่าสปิตบานาน่าแซปปิ้งเฮ้ย ปุยดีใจจัดมาร์เก็ตอ๋อเอมเบอร์โลโอ้โอ้สุดยอดดีใจจัดเอ้ยได้ปีนบานาน่าด้วยบานาน่ามีบานาน่าสปีดด้วยไอติมโอ้โหสุดยอดมากเพิ่มหลอดอาหารตั้ง12หลอดนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่ต้องมานั่งทำอาหารใช่ไหมแบบไอศครีมไอศครีมทำยังไงฮะไอศครีมอุ๊บไอศครีมทำโดยการเอานมมิกซ์โบว์ซอสเกลือทำไงฮะเอาพอตกับน้ำแค่นี้ก็ได้เกลือเหรอเอ้ยเอาหม้อกับน้ำแค่นี้มันได้เป็นเกลือเหรอเอาน้ำไปต้มมันก็ต้องเป็นน้ำต้มเดี๋ยวมันได้เป็นเกลือช่างมันเถอะโอเคตอนนี้เราคงได้คราฟเตอร์มาพอดีฮะหลังจากที่เราดูว่าแบบมีผลไม้อะไรบ้างนะฮะตอนนี้เราเริ่มตื่นเต้นกับไอ้เจ้าการเกษตรพืชแล้วโอเคฮะเราของพวกนี้ใส่เข้าไปหมดปึ๊บนะฮะแล้วตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเราก็จะสามารถคราฟซีดให้เราได้แล้วนะฮะอย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้เยอะมากนะฮะเกี่ยวกับเทียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายเทียใช่ไหมล่ะโอเคฮะเรากลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็มาเริ่มจากเดิร์ทซีดกันก่อนโอเคฮะเดิร์ทซีดอันดับแรกเดิร์ทซีดฮะโอเคฮะต้องใช้เทีย1คราฟติ้งซีดนะฮะเทีย1เอาคราฟติ้งซีดทำไมมันอ๋อมันใช้เบสคราฟติ้งเฉยๆอ๋อผมไม่ได้สอนให้มันทำเทียร์หนึ่งเหรอเฟลจัดเอาแป๊บหนึ่งนะฮะขอสอนมันทำเทียร์หนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคแผ่นแพทเทิร์นหมดยืมตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคตรงนี้ตึ๊บโอเคฮะเราสอนให้มันคราฟเทียร์หนึ่งคือเราสอนมันหมดเลยนะเราสอนให้มันคราฟเทียร์สามเทียร์สองด้วยเรายังไม่ได้สอนให้มันคราฟเทียร์สองเทียร์สองคราฟติ้งซีดโอเคฮะเราสอนเทียร์สองเรียบร้อยเราลงไปเอาโปรแกรมเนี่ยฮะใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งครับเป็นแผ่นแบบคลาสสิกมากโอเคเอานี้ใส่เข้าไปตรงนี้นี้ใส่เข้าไปช่องนี้แล้วกันโอเคแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนใหม่นะฮะแล้วเราก็จะคราฟคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราคราฟสูตรใหม่ๆเนี่ยเราเสียเวลานิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับการสอนคอมฮะแล้วอนาคตเราจะสบายเห็นป่ะฮะโอเคเทียร์หนึ่งใช่ไหมฮะเอามา1อันสตาร์ทแฮปหายไปไหนแล้วโอเคนี่เห็นปะเราเสียเวลากับมันนิดๆหน่อยๆฮะแล้วมันจะสบายมากเลยโอเคฮะต่อไปเดิร์ทฮะโอเคฮะเดิร์ทกิฟต์มีเดิร์ทไม่ช่องนี้เลยฮะเดิร์ทซีดนะฮะโอเคกดตึ๊บกดบวกปั๊บนี่ฮะเราได้เดิร์ทซีดมาแล้วฮะสุดยอดมากมีซีดอะไรอีกฮะที่เราน่าสนใจเลสโตนซีดเลสโตนอลลอยเฮ้ยดีฮะไม่ต้องมานั่งคราฟด้วยก็เลสโตนใช่ไหมเดี๋ยวผมคราฟเลสโตนแล้วกันใช้เทียร์3ใช่ไหมฮะก็คือโอเคต้องใช้เจ้าอินเตอร์มีล่ำ4อันโอเคฮะแล้วก็สั่งไปอินเตอร์มีล่ำทั้งหมด4อันผมอ่านถูกๆผิดๆนั่นแหละฮะไอเทมมันเยอะมากสั่งคราฟปุ๊บแล้วมันใช้เม็ดเทียร์3โอเคฮะเทียร์3 1อันสตาร์ทโอเคฮะตอนนี้เราได้ซีดเทียร์3โอเคฮะเราได้เทียร์3มาแล้วแล้วก็ไอเจ้าอินเตอร์มันคราฟอยู่หรือเปล่าฮะอินเตอร์มีเดียตสตาร์ทอ๋อนี่กำลังทำอยู่มันกำลังทำอยู่จิ๊บโอ้เสร็จแล้วสุดยอดมากถ้าเราคราฟเองนี่เราคงยังไม่เสร็จเร็วๆนี้แน่นอนฮะต่อไปฮะมันต้องใช้อะไรฮะเลสโตนใช่ไหมฮะโอเคเฮ้ยค้างอีกแล้วไม่นะ มีค้างเลสโตนใช้มา1 2 3 4ฮะโอเคฮะแล้วเราก็ทำซีด เลสโตนได้แล้วอุ้ยปลูกต้นอะไรอีกมีต้นนี้แล้วใช่ไหมบางคนบอกให้ปลูกต้นไดมอนด์อ่ะจัดไปฮะไดมอนด์ซีดต้องใช้เทียร์5แน่โอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องสอนมันถึงเทียร์5ก่อนแล้วกันครับตอนนี้เราอยู่แค่เทียร์4เองนะฮะโอเคงั้นเราโอเคอ่ะเทียร์5ฮะก็สอนมันซูเปอร์ SUPERE ตั้มนั่นนะฮะโอเคฮะเราสอนมันอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็เทียร์5 Cuffing Seed โอเคเราไปสอนมันข้างล่างฮะโอเครู้สึกคราฟเตอร์จะหมดด้วยบางครั้งผมก็เริ่มหลอนไอ้เจ้าหัวนี้แล้วนะคราฟเตอร์นะเราต้องใช้คราฟเตอร์เพิ่มเพราะว่าตอนนี้มันไม่พอโอเคฮะแล้วเราก็สั่งตรงนี้ฮะแล้วเราก็ระหว่างเราเดินไปข้างล่างก็จะเป็นการประหยัดเวลาโอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ออกมาเลยแล้วกันเอาออกมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไว้ให้มันเป็นบทหมู่เดียวกันงั้นเดี๋ยวมันแบบมันกระจัดกระจายไงโอเคเดี๋ยวทำโปรเซสเซอร์อีก2 อันฮะตอนนี้มันใส่อัปเกรดได้ไหมใส่อัปเกรดได้ฮะอัปเกรดสปีดนี่อัปเกรดสปีดพี่ทำไงฮะชูก้าเฮ้ย เอาน้ำตาลใส่คอมเหรอโอเคอัปเกรดโอเคฮะมันก็จะมีตามนี้ก็เดี๋ยวผมสอนให้มันทำอัปเกรดสปีดด้วยก็ได้แต่เห็นป่ะฮะอ๋ออันนี้มันจะไม่ต้องใช้ GP นะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยสอนให้มันทำไอ้เจ้าอัปเกรดอันนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ให้มันทุกอันเลยนะฮะโอเคฮะตอนนี้คราฟเตอร์อยู่ระหว่างการคราฟฮะตอนนี้เหลือกี่อันฮะตอนนี้เหลืออยู่เบสิกโปรเซสเซอร์อีก2 อันรอแป๊บหนึ่งสักครู่ฮะอีกนิดนึงอดใจรอกันหน่อยมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยซิลิคอนเนี่ยดิสไดรฟ์แพทเทิร์นใช่เดี๋ยวผมสั่งให้มันคราฟแพทเทิร์นเพิ่มด้วยเลยแล้วกันนะพอรู้สึกแพทเทิร์นน่าจะไม่พอเราทำแพทเทิร์นกันสอนเราต้องใช้แพทเทิร์นกันอีกเยอะมากเลยฮะโอเคฮะมันกำลังคราฟแพทเทิร์นอยู่เนี่ยชอบเวลาดูมันคราฟไหมว่ามันดึงไงว่ามันทำอะไรของมันก็ไม่รู้บึ้มแบบคือมันทำอะไรด้วยตัวของมันเองคือแบบเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะตอนนี้แบบสูตรคราฟทั้งหมดตอนนี้ผมลืมไปหมดแล้วนะเนี่ยไอ้ว่าไอเทมกำลังคราฟบึ้มมีความสุขอะเหมือนแบบเห็นคอมพิวเตอร์มันกำลังทำงานในสิ่งที่เราได้สั่งอยู่อ๋อตอนนี้รู้สึกกระจกหมดแล้วอะ no machine foul แคนเซิลไปก่อนฮะโอเคเราได้คราฟเตอร์มาแล้วนะโอเคเราได้คราฟเตอร์มาแล้วเราก็แปะข้างบนต่ออีกอันนึงป๋องอย่างงี้นะฮะแล้วเราก็ใส่เจ้านี่เข้าไปแล้วนี่โอเคฮะตอนนี้มันก็จะคราฟซีดเทียร์5ให้เราได้เรียบร้อยแล้วโอเคป่ะฮะไดมอนด์ซีดโอเคแคนเซิลไปก่อนไดมอนด์โอเคเอาไดมอนด์มา1 2 3 4ผมเชื่อว่ามันน่าจะใช้4 อันนะฮะแล้วก็ตัวหนึ่งนะฮะไดมอนด์ซีดใช่ไหมมันใช้เทียร์5แล้วก็ซูเปอร์ริมนั่นนะฮะซูเปอร์มันต่างกันยังไงเนี่ยซูเปอร์อันนี้มันต้องใช้ซูเปอร์สีอะไรใช้ซูเปอร์สีแดงใช่ป่ะโอเคใช้ซูเปอร์สีแดงทั้งหมด4 อันฮะโอเคฮะแล้วก็สั่งให้มันคราฟไปปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูมันก็จะบึ้งเห็นป่ะมีความสุขมากเลยปึ๊บมันทำอะไรของมันก็ไม่รู้ดิมันมากเลยชับตัดได้ขาดเลยชับดูดิเห็นป่ะมันต้องใช้แบบเยอะมากอ่ะตั้ง400อันเห็นป่ะเอ้ยไม่ใช่ตั้ง100 กว่าอันไหนป่ะมันกำลังคราฟอะไรเยอะมากเลยอ่ะโอ้มันคราฟอะไรของมันเนี่ยผมสั่งให้มันคราฟกี่อันเนี่ยอ๋อผมสั่งให้มันคราฟ4 อันอ๋อโอเครอเพลินอะคิดสภาพดิถ้าสมมติเราไม่มีเจ้าระบบคอมพิวเตอร์นี้ผมจะใช้เวลาในการคราฟกี่ชาติเนี่ย ยิ่งตาถั่วแบบผมเนี่ยโอเคฮะตอนนี้มันก็เริ่มประกอบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะอีกนิดนึงมันถึงไหนแล้วเนี่ยมันน่าจะมีแถบบอกเปอร์เซ็นต์นิดนึงเราจะได้รู้อ๋อ inserting item crafting อารมณ์มันเหมือนมันบั๊กเนาะแต่จริงๆมันไม่ได้บั๊กหรอฮะนี่ไง36 35มันกำลังทำอยู่ฮะ34 33ระหว่างนี้ใช้ไอ้เจ้าเราสั่งไอ้เจ้าซูเปอร์นี้ไปแล้วใช่ไหมฮะต่อไปเทียไอ้เจ้านี้ด้วยเทีย5 crafting seed สั่งมันไปเลยทีเดียวฮะเทีย5 crafting seed ใช้1 อันฮะกด start ปึ๊บแล้วเราก็มาดูมันคราฟกันสุดยอด มันคราฟอะไรกันแบบเราไม่รู้เรื่องตอนนี้คือผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยตึงคราฟไปฮะเราจะนั่งรอมัน หลายคนบอกว่าผมรู้ผมเข้าใจฮะว่าแบบเวลาคับของมันน่าเบื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ดูหน้าจอแล้วกันครับมันเด้งแต่เดวแต่เดวอะไรอย่างนี้นะครับเพลินมากเลยตอนนี้เราได้กี่อันแล้วเนี่ยครับอ๋อตอนนี้เราได้3 2ผมว่ามันน่าจะเกิดบั๊กอะไรสักอย่างแน่เลยหรือเปล่าเนี่ยมันได้แล้วมั้งรู้สึกเหมือนว่ามันทำไมมันเด้งนานผมว่ามันเหมือนมันไม่บั๊กใช่ไหมคุณช่วยบอกผมดีว่ามันไม่บั๊กใช่ไหมแล้วมันเหมือนมันบั๊กเลยอะทำไมมันค้าแบบอินฟินิตี้อย่างเงี้ยดูดิอินฟล่ามันใช้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย100 กว่าอันแล้วอะเฮ้ยฮัลโหลอ๋ออินเฟอร์ไอซูเปอร์ของเราเสร็จแล้วฮะตอนนี้เหลือซีดแซลมันคาบยากจริงอะโอเคไอซูเปอร์ของเราเสร็จแล้วฮะสั่งมาทำไม5 อันก็ไม่รู้แซลว่ามันใช้ยากจริงไหนดูสุดคาบดิพอสุดคาบใช่ไหมฮะก็คือมันต้องใช้นี้4 อันแล้วก็รวมกับอันนี้ก็เป็น3เพราะฉะนั้น2มันก็จะเยอะแบบทวีคูณอ่ะ1 2ใช่ไหมมันก็ต้องแบบทวีคูณไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอเคผมไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมมันใช้เวลาคราฟนานมากเรารอมันอีกนิดหนึ่งฮะเหลือซีดตรงนี้โอเคฮะหลังจากที่มันคราฟมานานครับผมว่ามันเสร็จแล้วตึ๊บโอ้โหกว่าจะคราฟเสร็จผมว่าดีมากๆเลยระบบคราฟนี้โอเคฮะซีดนะฮะเทียร์5โอเคไดมอนด์ซีดไดมอนด์ซีดมาแล้วอุ้ยเลสโตนไดมอนด์มีแร่อะไรอีกที่เราชอบใช้อลูมิเนียมฮะ ALU อลูมิเนียมอนาดแล้วตัวเองเขียนอลูมิเนียมไม่เป็น ALU MIN อลูมิเนียมซีดมีไหมฮะไม่ใช่อลูมิเนียมซีดอลูมิเนียมเบรสด้วยอลูมิเนียมซีดนี่แหละโอเคครับง่ายด้วยเทียร์2เองก็คือใช้อลูมิเนียมโอเคฮะต้องใช้ไอ้เจ้าเทียร์2คัฟติ้งซีดโอเคสั่งไปฮะเทียร์2คัฟติ้งซีดเอามา1 อันแล้วก็หลังจากนั้นเราต้องใช้PRU 3 4ฮะอ้าวเสร็จแล้วเหรอฮะ PRU Prudentium โอเคฮะได้4 อันแล้วก็ Seed Tier 2โอเคฮะโอ้โหทีอย่างนี้ครับเร็วมากก็มันสูตรมันไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะก็อลูมิเนียมฮะเราขาดอลูมิเนียมในตัวฮะโอเคอลูมิเนียมสุดยอดฮะ1 2เราได้กี่ตัวละ1 2อันนี้ปลูกโซนนั้นไม่เกี่ยว1 2เราเราทำอีกต้นหนึ่งฮะอลูมิเนียมแล้วก็รู้สึกที่ยากๆที่เราชอบใช้อ่ะอลูมิเนียมเจ้านี้แล้วกันอะใช้เทียอะไรฮะอลูมิเนียมเบสซีดเดี๋ยวนิดนึงนะไอเทมที่เราชอบใช้เช่นอะไรคอนดูอิตแล้วกันคอนดูอิตลองดูสิฮะคอนดูอิตเจ้าเอนเดอร์นี่มันใช้อะลอยลองดูสิฮะโอเคแร่อะลอยมีไหมอะลอยซีดมีอะไรบ้างนี่แหละโอเคเราใช้นี้เยอะโอเคดีมากอะลอยซีดเทียร์5เนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เจ้าซูเปอร์สีแดงแล้วก็เทียร์5ซีดอีกแล้วนะฮะอุปกรณ์คอมเราครับของกันหนักหน่วงกันอีกแล้วฮะเทียร์5ซีดโอเคฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไอเจ้าตัวอินเตอร์ผิดฮะไอเจ้านี่ซูเปอร์ SUPERIUM โอเคเรามีอยู่แล้ว1 อันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น SUPRE เรามีแล้ว1 อันเพราะฉะนั้นทำอีกแค่3 อันฮะแล้วสตาร์ทฮะแล้วก็รอกันต่อไปฮะให้เป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวผมมาปรับความเข้าใจกับผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าทำไม บางครั้งบางอย่างเราถึงต้องสอนหมดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเห็นป่ะฮะอันเนี้ยมันต้องใช้ซีดของ Tier 5ใช่ไหมฮะเราก็สอนของ Tier 5แต่ขณะเดียวกันการที่เราจะคับซีดของ Tier 5เราก็ต้องมี Tier 4เราก็คือต้องสอน Tier 4และขณะเดียวกันมันก็ต้องใช้ Tier 3เราก็ต้องสอน Tier 3และขณะเดียวกันมันก็ต้องใช้ Tier 2เราก็ต้องสอน Tier 2มันใช้ Tier 1เราก็ต้องสอน Tier 1มันใช้ Base Cup เราก็ต้องสอน Base Cup คือเราต้องสอนให้หมดทุกอย่างเพื่อที่ว่าอ๋อก่อนที่เราจะทำยกตัวอย่างนะเช่นก่อนเราจะทำก่อนเราต้องการจะคับสมมุติยกตัวอย่างเช่นไงดีสมมุติเราต้องการจะยกตัวอย่าง แบบง่ายๆแล้วกันฮะไอพวก Diamond Chess แบบนี้นะฮะสังเกตไหมฮะ Diamond Chess มันก็ต้องใช้ Gold Chess มาก่อนใช่ไหมฮะโอเคเราก็ต้องสอน Gold Chess ขณะเดียวกัน Gold Chess เนี่ยมันก็ต้องสอนมันก็ต้องคราฟไอเจ้า Iron Chess ใช่ไหมเราก็ต้องสอน Iron Chess โอเคอย่างเงี้ยฮะพอเราทำ Iron Chess เราก็ต้องสอนมันทำ Chess ด้วยเช่นกันเราต้องสอนให้มันครบทุกอย่างเพื่อที่ว่ามันจะได้เอาวัตถุดิบต้นวัตถุดิบจริงๆของมันเนี่ยฮะเพื่อเอาไปคราฟต่อแล้วเอาไปพัฒนาต่อเรื่อยๆเข้าใจไหมฮะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงต้องคราฟตั้งแต่เทียร์1ถึงเทียร์5เนี่ยฮะถ้าสมมุติผมไม่มาสอนคราฟเทียร์1ถึงเทียร์5ผมก็ต้องมานั่งคราฟเองลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยซ้ำๆนะฮะก็เห็นป่ะมันจะเริ่มเห็นป่ะตั้งแต่เทียร์1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 1 2 3 4เนี่ยฮะแล้วสังเกตเห็นป่ะไอ้เจ้าเทียร์1อินโฟลัมธรรมดาเนี่ยมันจะต้องคราฟอินโฟลัมธรรมดาเยอะมากแล้วก็คราฟเทียร์ซ้ำๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อรู้ป่ะฮะไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยไอ้อุปกรณ์ทำซีดพวกเนี้ยฮะมันมีความเขาเรียกว่าคราฟของยากมากกว่าคอมพิวเตอร์อีกนะฮะผมคิดว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ไอ้พวกซีดต่างๆเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่น่าจะคราฟยากที่สุดใน Sky Factory นี่แล้วฮะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมผมถึงขยันขยอสร้างระบบคอมพิวเตอร์นี้ก่อนนะฮะเพราะอย่างนั้นผมก็จะต้องมานั่งสร้างครับของนรกแบบนี้นะฮะและคิดสภาพคอมพิวเตอร์มันยังใช้เวลานานขนาดนี้แล้วจะถือภาษาอะไรกับคนตาถั่วอย่างผมใช่ไหม ตอนนี้กลายเป็นคนตาถั่วแล้วจะถืออะไรกับคนชมเบอร์แบบผมอะไรเงี้ยที่คราฟของเสร็จคราฟไปคราฟมาเฮ้ยอินโฟลัมหายไปไหนไออินโฟลัมไอผงแดงอยู่ไหนไอผงเขียวเอาแล้วผงอันไหนคราฟอะไรยังไงเงี้ยอุ้ยรับรองมึนขนาดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังใช้เวลาคราฟนานขนาดนี้มนุษย์น่าจะใช้ผมเชื่อว่าซีดหนึ่งอ่ะผมน่าจะใช้เวลาคราฟประมาณมากกว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะอาจจะ45นาทีด้วยซ้ำนะฮะโอเคฮะมาถึงเวลาอันสมควรแล้วฮะมันคราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเจ้าซูเปอร์ซัมเนี่ยฮะโอเคเราอลอยใช่ไหมฮะเจ้าแร่อลอยอันนี้อร่อยแร่สีเขียวอันนี้นะฮะโอเคถามว่าทำไมแร่นี้มีความจำเป็นฮะเราสามารถเอาไปใช้ในการทำท่อไฟฟ้าได้นะฮะโอเคเรามุฟอันนี้เข้าไปอันนี้ไม่เกี่ยวมันขาดอะไรไปอ่ะอ๋อมันต้องใส่แร่อลลอยเข้าไปด้วยเป็นต้นแบบโอเคเดี๋ยวผมขอทำไอ้แร่อลลอยแป๊บนึงนะฮะALLOY โอเคผมสั่งให้มันเรามีแล้ว1 อันเราสั่งให้มันคราฟอีก3 อันโอเคเนี่ยมันต้องใช้เอเดอร์เพลอย่างเงี้ยมันถ้าเราปลูกต้นนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นการประหยัดงบประมาณเยอะมากโอเคป่ะโอเคฮะเราคุยกันแบบเหนื่อยมากเลยโอเคผมเก็บไอ้นี่ก่อนแล้วกันฮะโอเคแล้วมาตีเป็นชูก้านะฮะชูก้า yes please ไหนๆก็แล้วอ่ะสอนมันครับเจ้าชูก้าด้วยแล้วกันชูก้านะฮะก็ใช้เจ้านี้สอนมันอย่างนี้ฮะโอเคฮะถามว่าทำไมเราต้องสอนมันสร้างชูก้าด้วยฮะเพราะอนาคตนั้นเราจะต้องให้มันคราฟเจ้าตัวอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำมาจากน้ำตาลถูกต้องไปละฮะเพราะฉะนั้นก็สอนมันให้ครบไปเลยโอเคฮะชูก้าใช่ไหมโอเคฮะสอนไปให้ครบฮะโอเคแล้วเดี๋ยวอนาคตผมจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยฮะมันเก็บเกี่ยวชูก้าอัตโนมัติได้ด้วยนะจะบอกให้โอเคเหลืออีก1 อันเหนื่อยแล้วเนี่ยพูดเหนื่อยไม่ได้ครับเหนื่อยเรื่องการคราฟอ่ะมันผ่านมาแล้วฮะตอนเนี้ยเป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์แล้วฮะเห็นปะอย่างที่บอกฮะเทคนิคก็คือใช้ไอ้เจ้าด้านขวาเนี่ยให้เป็นประโยชน์อยากให้สอนคราฟอะไรก็กดไปเรื่องนี้มันก็จะแบบกดบวกปุ๊บได้เลยโอเคป่ะฮะแต่ผมยังไม่เข้าใจอยู่ว่าทำไมมันคราฟกระจกไม่ติดงงมากเลยเนี่ยแล้วมันก็จะบอกว่า machine not found เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะงงมากเลยน่าจะแบบเป็นบั๊กอะไรสักอย่างโอเคฮะไอ้เจ้าอลลอยน่าจะเสร็จแล้วนะฮะเราแคนเซิลกระจกนี้ไปก่อนอลลอยโอเคฮะเราได้อลลอยมาแล้วฮะโอเคโอเคอลลอยซีดตืบป๊าบโอเคฮะสุดยอดมากเราไปปลูกกันเลยดีกว่านะฮะ รวมถึงไอ้เจ้าเดิร์ทซีดนี้ด้วยฮะเราไปปลูกกันเลยดีกว่าแต่ว่าไอ้เจ้าซีดเนี่ยฮะเราปลูกไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าจะต้นได้เมล็ดซีดเพิ่มมากขึ้นนะฮะไม่ใช่นะฮะใน1ต้นจะดรอปซีดกลับคืนแค่1อันเท่านั้นนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมขอลองอันนี้แล้วกันแป๊บหนึ่งนะฮะ water can ตึ๊บๆให้มันไฮไลท์นิดนึง watering can water ไม่ใช่ water นั้นโอเคฮะเอาเจ้านี่แหละโอเคฮะแล้วก็ปิดตรงนี้โอเคฮะใส่ปีกให้เรียบร้อยเราไปเติมน้ำก่อนแล้วกันถามว่าผมเติมน้ำยังไงเติมน้ำกับล้างจานฮะตึ๊บเติมได้ไหมเติมไม่ได้ด้วยใจร้ายอะผมจะเติมน้ำที่ไหนได้บ้างเนี่ยจะได้แบบทำให้มันแบบต้นไม้พวกนี้มันโตเร็วๆอะไรเงี้ยโอเคฮะเราปลูกต้นปลูกอย่างนี้ฮะแล้วก็เทน้ำเข้าไปตามเท่าที่มันยังพอมีน้ำอยู่นิดนึงน้ำหมดเติมจากตรงนี้ได้ไหมเติมจากตรงนี้ได้สุดยอดมากสุดยอดมากยอดโอเคฮะเทต่อตึ๊บพอมันโตสิครับพี่ครับมันจะโตหรือยังฮะโก 57% ฮะเราต้องยืนตรงไหนเนี่ยมันถึงจะโอเคฮะ 71% แล้ว 86% โอเคเห็นป่ะฮะแล้วมันก็กลับมาเป็นแบบเดิมเห็นป่ะฮะมันไม่ได้แบบขยายพันธุ์อะไรมากเพราะฉะนั้นต้นทุกต้นก็โอเคปลูกเลสโตนที่นี่ปลูกไดมอนด์ที่นี่ปลูกอลูมิเนียมที่นี่แล้วก็ไอ้เจ้านี่ที่นี่โอเคป่ะฮะมันไม่ขยายพันธุ์นะฮะอย่าหวังว่ามันจะขยายพันธุ์ โอเคแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะทำเมล็ดพวกเนี้ยให้เต็มพื้นที่นะฮะก็อยากทำให้มันเต็มพื้นที่เหมือนกันถ้าอยากได้เร็วก็รดน้ำต้นไม้มันไปนะฮะเดี๋ยวพอยกตัวอย่างฮะพอเราได้ไอ้เจ้าเดิร์ทไอ้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะวิธีการใช้งานของมันก็คือเอามาคับรวมกันอย่างนี้เราก็จะได้เป็นดินก้อนลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคป่ะฮะอันนี้คืออะไรฮะอ๋อเจ้านี่นิวรอนซีดโอเคก็โอ้ทำไมซีเรียมอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยฮะมันจะมีสูตรค้าต่างๆนานาเงี้ยอันนี้ทำอันนี้เป็นเมล็ดเกี่ยวกับธรรมชาติโอเคนี่เป็นแคคตัสนะนี่เป็นชูการ์นี่เป็นพัมกินนี่เป็นนี่เป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่เป็นโพเทโต้นี่โพเทโต้พิษอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆถ้าเราปลูกไอ้เจ้าเนเชอรัลเนี่ยฮะมันก็แปรผันไปได้เป็นทุกอย่างด้วยเหมือนกันเนาะดูดิ แปรผันไปได้ทุกอย่างจริงโอเคฮะเนี่ยแหละฮะทั้งคลิปเราได้มาแค่เนี่ยฮะ5 ต้น โอเคป่ะแล้วบางคนบอกพี่ดูในนี้เห็นป่ะฮะมันไม่มีซีดมันมีแค่นี้แหละจริงๆนั่นแหละฮะโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะสำหรับการปลูกต้นไม้แปลกๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายก่อนจะลาจากกันฮะในวันนี้ฮะโอเคฮะผมเจอปัญหาแล้วฮะเมื่อกี้ไอ้แพทเทิร์นอะที่ใช้สำหรับคาบกระจกอะผมเอามาใส่ข้างบนตรงนี้แทนนะฮะซึ่งมันแนวผมตอนแรกผมเอากระจกมาใส่บริเวณตรงนี้ไม่ใช่นี่ผมเอามาใส่ในช่องตรงนี้ไงซึ่งเห็นปะฮะในการคาบกระจกมันต้องใช้อุปกรณ์เสริมแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่มีอุปกรณ์เสริมติดอยู่ไงมันก็จะบอกหาอุปกรณ์เสริมไม่เจอนะจริงๆเราเหมือนแบบใส่แพทเทิร์นเอาไว้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคฮะคือผมก็ย้ายมาใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถสั่งให้มันคราฟกระจกได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยฮะกดคราฟกระจกกดคราฟกระจกปึ๊บเนี่ย10 อันอะไรเงี้ยฮะกดสตาร์ทปึ๊บเนี่ยฮะมันก็สามารถดำเนินการได้ปกติโอเคจบจริงๆแล้วครับโอเคฮะบาย